แต่อย่างเคสก้าวไกลเนี่ยที่ตั้งข้อสังเกตกันก็คือว่าให้กกต.ส่งพยานมาอะไรมาใช่ป่ะส่งคำร้องส่งพยานประกอบแต่ทำไมไม่ได้บอกว่ารับพยานของก้าวไกลอ่ะไม่เห็นบอกว่ารับพยานของก้าวไกลเลยมันก็เร็วได้ผมงงหน่อยว่าที่ผ่านมาไม่มีกกต.ไม่ได้เสนอพยานหรอไม่รู้อ่ะก็เหมือนแบบไม่เข้าใจคืออ่านแล้วบอกว่าให้กกต.เสนอพยานคนอะไรที่แบบส่งพยานบุคคลมาแล้วก็จะไต่สวนนะเข้าใจว่ามันมีแหละมันมีอยู่ในรายชื่อนั่นแหละที่ส่งไปแต่ว่าศาลอาจจะเรียกพยานไปไต่สวนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็ไม่เห็นพูดถึงว่าจะไต่สวนของฝั่งก้าวไกลเลยที่ฝั่งก้าวไกลยื่นไปไม่เวลานัดพยานเนี่ยมันต้องนัดพร้อมทั้งสองฝ่ายมันจะต้องดูดุลเรื่องพยานด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ว่าเมื่อศาลกกต.อาจจะไม่ได้เสนอพยานเป็นไปได้ว่าเรียกพยานของกกต.ว่ากี่คนแล้วมันก็ถึงจะมาเทียบน้ำหนักกับพยานของแปลว่ามีแนวโน้มว่าจะรับไต่สวนพยานฝั่งก้าวไกลแต่ยังไม่พูดแต่ยังไม่ได้ระบุซึ่งกระบวนการนี้เราก็ไว้วางใจไม่ได้ทุกอย่าง